จากที่เราได้ทำการแกะโคมไฟนะครับออกมาจากตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำการเปลี่ยนหลอดนะครับจากหลอดซีนอนติดรถนะครับเป็น LED P9 นะครับตัวนี้ความสว่างมากนะครับแล้วก็ไม่แยงตาเพื่อนด้วยครับเพราะว่าผมทดสอบแล้วในรถผม2คันใน D-Max แล้วก็ Mitsu นะครับไม่มีใครตกไฟสูงเวลาผมเปิดไฟต่ำนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะดีโคมเนี้ยครับไฟต่ำเป็นซีนอนไฟสูงผมปกติเป็นฮาโลเจนแต่ผมเปลี่ยนเป็นซีนอนแล้วนะครับเนี่ยครับแล้วคราวนี้พอเราเปลี่ยนใหม่ไฟต่ำจะเป็น LED ไฟสูงจะเป็นซีนอนครับเนี่ยครับก็น็อตเบอร์8ครับแกะตรงนี้ออกมาน็อตมี4ตัวนะครับเดี๋ยวพอเราแกะคลายน็อตออกหมดครับทั้ง4ตัวประหลาดก็จะหลุดออกมาเลยครับข้อเสียของไฟซีนอนติดรถนะครับเวลาฝนตกหนักๆนะครับมันจะมองไม่ค่อยเห็นครับแล้วนะครับหลอดไฟนะครับนะครับหมดแล้วคราวนี้มาถึงขั้นตอนการแกะหลอดไฟนะครับนี่ครับหลอดเดิมติดรถประหลาดเดิมติดรถนี่หลอดเดิมติดรถนะครับเป็น D2R Stanley 35วัตต์ J-band นะครับแล้วก็อันนี้หลอด LED คั่ว D2S นะครับแล้วก็ใส่ตามตำแหน่งเดิมเลยนะครับเพราะว่าคั่วหลอดเราคั่วเดิมติดรถนะครับเหมือนกันเห็นไหมครับนี่ครับมันลงล็อกลงล็อกแล้วแล้วคราวนี้เนี่ยครับเราค่อยๆนี่ครับนี่ฮะอาจจะยากนิดนึงนะครับเนี่ยครับค่อยๆเปลี่ยนลงไปนะฮะนะฮะให้มันลงล็อกแล้วก็กดลงไปให้มันดังแกล็กนะครับแล้วเป็นอันว่าใช้ได้ครับครับเนี่ยครับเราก็ใส่หลอดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการแต่งเนี่ยครับกรอบของเดิมเนี่ยครับให้มันมีรูระบายอากาศพัดลมจะได้เป่าออกได้หน่อยนึงนะครับเนี่ยครับผมแต่งไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวแต่งเพิ่มอีกสักนิดนึงเนี่ยครับใช้ตัวนี้แต่งนะครับเพื่อให้มีรูระบายอากาศเวลาพัดลมมันเป่าความร้อนออกมานะครับจะออกทางนี้ได้นะครับหลังจากที่เราทำการเปลี่ยนหลอดไฟ LED นะครับใส่เข้าไปแทนหลอดเดิมแล้วนะครับไม่ทราบว่าเห็นกันหรือเปล่านะครับคงจะไม่เห็นเพราะมีตัวบังแสงบังอยู่นะครับอันนี้ด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นบัลลาดของไฟสูงนะครับตัวนี้เป็นไดเวอร์ของ LED ครับเนี่ยครับตัวนี้ก็เป็นรูระบายอากาศนะครับ
เวลาพัดลมของ LED เนี่ยครับเป่าความร้อนจากชิปออกมานะครับแล้วก็ผมก็ต่อสายไฟเรียบร้อยนะครับเข้ากับปลั๊กเดิมได้เลยเดี๋ยวเราก็กลับไปประกอบที่รถดูครับหลังจากที่เราประกอบไฟหน้านะครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับทั้งตอนถอดแล้วก็ตอนใส่เนี่ยผมไม่ได้ถ่ายคลิปมันนะครับเพราะว่าผมทำคนเดียวแฟนเขาไม่ว่างนะครับก็เดี๋ยวจะให้ลองดูแสงนะครับพอเป็น LED เนี่ยครับเราเปิดไฟต่ำเนี่ยครับที่แทนซีนอนเนี่ยครับมันจะไม่หน่วงเลยเดี๋ยวคอยดูนะครับเห็นไหมครับจะสว่างขึ้นทันทีเลยนะครับจะไม่มีการหน่วงเหมือนไฟซีนอนที่ค่อยๆสว่างนะครับอันนี้ครับดูนะครับเห็นไหมครับหลอด LED เดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟสูงให้ดูนะครับไฟสูงเป็นซีนอนจะค่อยๆสว่างครับเห็นไหมครับสี LED จะออกสีขาวส้มนิดนึงนะครับส่วนซีนอนก็จะเป็นแสงสีขาวนะครับก็เนี่ยครับถ้ารถใครมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟซีนอนนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปลองใช้ดูนะครับก็วิธีการทำอะไรผมก็ทำให้ดูแล้วนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ